كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا، اللهم آمين. وقوام سوسنتي برميتا لقوام جمرين جاكيكم الله سبحانه وتعالى داي برسوب داتن بنام تكور براكتوتان. บทเรียนแรกวันนี้เป็นบทเรียนจากหนังสือตัฟซีรนูรุลอิห์ซานเบื้องกลางปฐมภาคที่1มาถึงหน้าที่110บรรทัดที่9จากข้างบนนะหน้า110บรรทัดที่9จากข้างบนกลางบรรทัดเป็นอายะห์ที่31ในซูเราะห์อาลอิมรอนขึ้นเรื่องใหม่เรื่องมาฮับบะตุลลอฮิบิติบาอิรรอซูลวะตออะติฮิก็คือการรักพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการปฏิบัติตามท่านรอซูลและการเชื่อฟังท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะรมานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا الله لا يحب الكافرين. صدق الله العظيم. สองอายะคืออายะที่31และ32ซูเราะห์อาลอิมรอน telah berkata oleh pengarang rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain Allahumma amin. Dan turun tatkala kata orang kafir, tiada kami sembah asnam itu melainkan karena kasih akan Allah, supaya menghampir mereka itu akan kami kepadanya. ดันทุรนและได้ลงมาฟาแอนก็คือฟอร์มานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากุลอิงกุนตุมนะและได้ลงมาตะกาละกาตะอุรังกาฟิร
ขณะเมื่อผู้ปฏิเสธได้กล่าวว่าคนกาเฟรหรือพวกปฏิเสธเนี่ยนะมันได้กล่าวกล่าวว่าอย่างไรอินีมาคูลุลกอลกัตตอเขาบอกว่าtiada kami sembah asnam itu นี่คือคำกล่าว tiada kami sembah asnam itu พวกเราเนี่ยมิได้เคารพกราบไหว้บรรดาบรหาลอเหล่านั้นอัสนามนี่เป็นภาษาอาหรับซอนามุนอัสนามุนแปลว่าจะเวทหรือว่ารูปเคารพนะจะเวทหรือว่ารูปเคารพ พวกเรานั้นมิได้กราบไหว้เคารพสักการะต่อบรรดารูปเคารพเหล่านั้นมูลายการนอกเสียจากว่าก็คือว่าพวกเขาพยายามจะบอกว่าเป้าหมายของพวกเขาในการเคารพสักการะต่อมันเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกนะมันมีจุดมุ่งหมายของมันนะไอ้จุดมุ่งหมายที่ว่านี่คืออะไรล่ะกาลนากาเซอากันอัลลอฮ์ก็อันเนื่องมาจากความรักที่มีต่ออัลลอฮ์กาลนาเพราะมีความรักต่ออัลลอฮ์จึงได้กราบไหว้รูปเจเวตดาวนะฟังขึ้นไหมก็บอกเพราะมีความรักต่ออัลลอฮ์จึงได้กราบไหว้รูปเจเวตดาวนะสปายเพื่อนะเพื่ออีกเพราะรักอัลลอฮ์จึงต้องกราบไหว้รูปเจเวตนะเป้าหมายคือเพื่ออะไรสปายเมืองฮัมเปอร์มาริกาอิตูอากันกามีเกือบปาดอมยาเพื่อพวกเขาเหล่านั้นมาริกาอิตูกลับไปที่อัสนามเพื่อให้มันเหล่านั้นก็ได้ครับเข้าใจเลยเพื่อให้มันเหล่านั้นก็คือบรรดารูปเคารพเหล่านั้นนะได้ทำให้พวกเราเมืองฮัมเปอร์มาทำให้ใกล้ชิดอากันกามีมาฟูนุมบีเพื่อให้พวกมันเหล่านั้นได้ทำให้พวกเรามีความใกล้ชิดkepada องค์ kepada Allah Subhanahu wa taala ยังพระองค์ Allah Subhanahu wa taala นะอันนี้เป็นริวายะนี่นะแต่ว่าเมื่อไปเช็คดูแล้วก็ปรากฏว่าอันนี้ยังไม่ได้ไปดูในหนังสือดูบาบุนนุกูลฟิอัสบาบินุซูลแต่ว่าเช็คดูแล้วตรงนี้เหมือนกับเอาอายะที่3จากซูเราะห์อัซซุมัรเนี่ยมาอธิบายเป็นสบับนุซูลในอายะห์ที่3จากซูเราะห์ซุมัรนี่บอกว่าวัลลซีนตะคอดูมินดูนิฮิเอาลิยาอ์มานะอ์บุดูฮุมอิลลาลิยุกอริบูนาอิลาลลอฮิซุลฟานี่คำอ้างوالذين اتخذوا من دونه أولياء และบรรดาผู้ที่ไปยึดนะเอาที่พึ่งพิงนะคำว่าเอาลิยะในที่นี้ก็คือมาบูดาตินบาติละตันยูวาลูนะฮะบิตักรุบิอิไลฮะและบรรดาผู้ที่ไปยึดเอาสิ่งที่ถูกเคารพสักการะอันเท็จเทียมอื่นจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยได้มอบนะ
ความรักต่อบรรดาสิ่งที่ถูกเคารพสักการะเหล่านั้นโดยการสร้างความใกล้ชิดไปยังมันโดยการถวายนั่นถวายนี่เส้นสังเวยนั่นเส้นสังเวยนี่พวกเขาเราเนี่ยกล่าวว่าไงมานะบูดูฮุมอิลลาลิยุกอริบูนาอิลัลลอฮิซุลฟาเราไม่ได้ทำการอิบาดะห์ไม่ได้ทำการอิบาดะห์ไม่ได้เคารพสักการะต่อบรรดาสิ่งที่นาถูกอุปโลกขึ้นเป็นเจ้าเหล่านั้นนอกเสียจากเพื่อให้พวกมันได้ทำให้เราใกล้ชิดไปยังพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุลฟานกุรบะให้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺก็เหมือนกับเอาเป็นสื่อนะเนี่ยเหมือนกับว่าเอาประโยคที่อยู่ในสุราอัซซุมัรอัซซุมัรอายะที่3นะเอามาเป็นสบับนุซูลเพราะว่าไปตรวจดูแล้วเขาบอกว่าสบับนุซูลของอายะนี้อายะที่31أخرج ابن المنذر عن الحسن البصري قال ابن المنذر ได้คัดสายรายงานออกไว้รายงานจากท่านอัลฮัสซันอัลบอซรีได้กล่าวว่ากอลอักวามุนอะลาอะห์ดีนบีนามีบรรดากลุ่มชนหลายกลุ่มด้วยกันในยุคสมัยนบีของเราได้กล่าวว่าวัลลอฮิยามุฮัมมัดอินนาลานุฮิบบุร็อบบะนาคือคนในยุคของท่านนบีเนี่ยกล่าวอ้างกับนบีว่าไงวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์ยามุฮัมมัดโอมุฮัมมัดเอ๋ยอินนาลานุฮิบบุร็อบบะนาแท้จริงพวกเราทั้งหลายเนี่ยรักพระเจ้าของเราเหลือเกินฟะอันซะลัลลอฮุอัลลอฮ์จึงได้ทรงประทานอายะห์นี้ลงมาว่ากุลอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีอัลอายะห์وقال محمد بن جعفر بن الزبير محمد بن جعفر بن الزبير دكاوى نزلت في وفد نجران إذ زعموا أن مدعوه في عيسى حب لله عز وجل محمد بن جعفر بن الزبير بقى يعني بتعلم ในเรื่องราวของคณะทูตจากเมืองนัจรอนซึ่งเป็นชาวนาซอรอเมืองนัจรอนนี่อยู่ในยะมันนะก็มีบรรดาบาทหลวงมีคนสำคัญสำคัญเนี่ยร่วมขบวนกันมาก็มาพบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นครมะดีนะห์พวกเขาเหล่านี้ได้กล่าวอ้างว่าสิ่งที่พวกเขาได้กล่าวอ้างในตัวของท่านนบีอีซาว่าท่านนบีอีซาเนี่ยเป็นบุตรของพระเจ้าบ้างเป็นพระเจ้าบ้างเป็นหนึ่งในสามบ้างเนี่ยฮุบบุลลิลลาฮิอัซซะวะจัลนะก็คือความรักที่มีต่ออัลลอฮ์นั่นแหละเพราะรักอัลลอฮ์จึงกล่าวอ้างอย่างนั้นนะوقال ابن عباس إن اليهود لما قالوا نحن أبناء الله أو أحباؤه عبد الله بن عباس กล่าวว่าพวกยะฮูดเมื่อพวกเขาเหล่านั้นได้กล่าวว่า نحن أبناء الله وأحباؤه พวกเราเนี่ยคือบุตรของอัลลอฮ์และเป็นที่โปรดปรานเป็นที่รักของพระองค์เราเป็นอภิสิทธิ์ชนกล่าวอ้างตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นบุตรของพระเจ้าเราเนี่ยเป็นที่รักของพระองค์อันซะลัลลอฮุตะอาลาฮะดิลอายะอัลลอฮ์ตะอาลาก็ทรงประทานอายะนี้ลงมาฟะลัมมานะซะลัตอารอดะฮารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลัลยะฮูดเมื่ออายะนี้ประทานลงมาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำอายะนี้เสนอต่อพวกยะฮูดีفأبوا أن يقبلوها พวกเขาก็ปฏิเสธในการที่จะตอบรับนะสิ่งที่นบีได้เสนอก็ตรงนี้มันก็
ต้องไปเช็คดูว่ามันมีรีวายะห์อื่นหรือเปล่านะคือเรื่องจริงๆมันเป็นเรื่องโดยตรงกับนบีเลยแต่นี่ไปเอาประเด็นตรงที่ว่าพวกมุชริกีนมันพูดว่าซึ่งความจริงในอายะห์นี้เขาก็มีอายะห์ของเขาอ่ะนะมานะอบูดูฮุมอิลลาลิยุกอริบูนาอิลัลลอฮิซุลฟาเราไม่ได้อิบาดะห์ต่อบรรดาบุคคลเหล่านั้นนอกเสียจากเพื่อมันจะได้นำเราเนี่ยเข้าไปใกล้ชิดต่อพระผู้อภิบาลของเราคือพระองค์อัลเลาะห์เหมือนกับเป็นสื่อนั่นแหละสื่อนำไปสู่ความใกล้ชิดกับอัลเลาะห์นะเมื่อพวกเขาเหล่านี้อ้างอย่างนี้แล้วเป็นไงตูรอนอายะห์นี้ก็ประทานลงมาประทานลงมาว่ากุลกาตออุลิมูยามุฮัมมัดบากีมาริกะอิตูUlehmu, kata ulehmu, jong klaw ter, ya Muhammad, oh Muhammad, eh, bagi mari ke itu ke puak kau lau nan. Muhammad jong klaw ke puak kau lau nan. In kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhbibukum Allah, wa yaghfir lakum dhunubakum.Jika ada kamu kasih akan Allah, maka hendaklah kamu ikut akan daku pada suruh tanggahku. Nascaya kasih akan kamu oleh Allah Ta'ala. Dan mengampun ia bagi kamu segala dosa kamu. Jika ada kamu kasih akan Allah,หากปรากฏว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นรักอัลลอฮ์หากปรากฏว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นรักอัลลอฮ์นะมาก็หันดอกลาคามูอิกุตอากันดากูปะดาสุรุห์ตันกะฮ์กูมาก็จาวาบจิกาฉะนั้นฮันดะละกามูพวกท่านทั้งหลายก็จงหากปรากฏว่าพวกท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์พวกท่านทั้งหลายก็จงฮันดะละจงอิกอดอากันดากูปฏิบัติตามข้าพเจ้าพวกท่านทั้งหลายก็จงปฏิบัติตามข้าพเจ้าถ้ารักอัลลอฮ์แล้วก็จงตามข้าพเจ้าตามนบีนะตามเรื่องไหนปะดาสุรุห์ตันกะฮ์กูในคำสั่งใช้คำห้ามของข้าพเจ้าตามในเรื่องคำใช้คำห้ามของข้าพเจ้าสิ่งใดข้าพเจ้าใช้พวกท่านก็ปฏิบัติสิ่งใดข้าพเจ้าห้ามก็อย่าได้ปฏิบัติถ้าทำได้อย่างนี้แล้วนะถ้าปฏิบัติตามข้าพเจ้าแล้วนะนัสชายอจาวาบนะจาวาบไหนเนี่ยจาวาบฮันดอกละนะจาวาบฮันดอกละกามูอิกดอาการดากูนี่คือฟัตตาบิอูนีนัสชายอจาวาบฮันดอกละเขาเรียกจาวาบตอลับนะนัสชายอจาวาบตอลับคือจาวาบฮันดอละหรือจะจาวาบจิกะที่ถูกตักเด็ดขึ้นตักเด็ดว่าไงจิกะกามูอิกดอากันดากูถ้าหากพวกท่านทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติตามข้าพเจ้าแล้วไซนัสชายอกาเซอากันกามูอุเลอัลลอฮ์ตาลาแปลตัวหลังเลขก่อนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนัสชัยยอกาเซอากันกามูก็จะทรงรักพวกท่านทั้งหลายอัลลอฮ์ก็จะทรงรักพวกท่านทั้งหลายนะเท่านั้นยังไม่พอดานเมืองปูนเอียบากีกามูสกาลาโดซากามู
ยอกับปฏิรับสุนจาลาลาอัลลอฮ์และพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงอภัยแก่พวกท่านทั้งหลายเซกาลาดูซอกามูบันดาบาปหรือโทษของพวกท่านทั้งหลายบาปหรือโทษที่พวกท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติเอาไว้เนี่ยอัลลอฮ์จะอภัยให้อินกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮะฟัตตะบิอูนียุฮบิบุกุมุลลอฮ์วะยัฟฟิรละกุมดุนุบะกุมอินกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮ์หากปรากฏว่าพวกท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์เพราะนั้นถ้าเราดูเนื้อความของอายะห์เนี่ยเราจะพบว่ามันไปสอดคล้องกับนะสอดคล้องกับไหนสอดคล้องกับที่อิบนุลมุนซิรได้คัดสายรายงานออกไว้จากท่านอัลฮัสซันอัลบอซรีที่บอกว่ามีกลุ่มชนหลายกลุ่มในยุคนบีของเรากล่าวว่าโอ้มุฮัมมัดขอสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าเรานะรักพระเจ้าของเราเหลือเกินรักอัลเลาะห์เหลือเกินอัลลอฮ์จึงประทานอายะห์นี้ลงมานะหรือว่าไปสอดคล้องตรงประเด็นที่อับดุลลอฮ์บินอับบาสได้รายงานว่าพวกยะฮูดีเนี่ยมันกล่าวว่านะห์นุอับนาอุลลอฮิวะอะฮิบบาอูนะแต่ว่าก็ว่ากันไปคือตรงนี้มันต้องไปตรวจผมก็ไม่ได้ฉงนดูตรงนี้ว่าประเด็นมันคืออะไรนะไม่ได้ฉุกคิดคือถ้าจะตรวจก็ไปตรวจได้ในหนังสือที่รวบรวมอัสบาบุนนุซูลเช่นหนังสือลูบาบุนนุกูล ฟีอัสบาบินนุซูลของอิหม่ามซุยูตีรอฮิมะฮุลลอฮ์หรือว่าไปดูในหนังสืออัดดุรุลมันซูรฟีตัฟซีรบิลมะซูรซึ่งเป็นตัฟซีรของอิหม่ามซุยูตีเหมือนกันอันนั้นเขาก็จะรวบรวมมาไว้والله غفور رحيم dan Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat mengampuni lagi amat rahim la Allah Subhanahu wa Ta'ala nan Tuhan yang amat mengampuni คือพระผู้เป็นเจ้ายังอามัดเมืองปูนนี้พระผู้ทรงอภัยยิ่งอามัดยิ่งที่สุดลากีอามัดรอฮีมอีกทั้งทรงเมตตายิ่งรอฮีมก็คือกาเซสายังนะกุลกาตาอุเลห์มูขึ้นใหม่กุลกาตาอุเลห์มูโอ้รอซูลเอ๋ยท่านจงกล่าวเถิดอัตีอุลลอฮะวะรรอซูลตออัตอุเลห์กามูอากันอัลลอฮ์ตะอาลาดันรอซูลเนียตออัตอุเลห์กามูพวกท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังภักดีอากันอัลลอฮ์ตะอาลาต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดันรอซูลเนี่ยและเชื่อฟังภักดีต่อรอซูลของพระองค์นะอัตีอุลลอฮ์วัรรอซูลนะอันนี้ใช้อัตอฟกลับไปแต่ว่าในบางอายะห์นี่ใช้ว่าอัตีอุลลอฮะวะอัตีอุรรอซูลนี่กล่าวซ้ำนะเรียกตักรอรอาเมนกล่าวอาเมนซ้ำอัตีอูสองทีเพราะการเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลนั้นนะมันก็เกือบจะเป็นเรื่องเดียวกันนั่นแหละมันแยกกันไม่ออกคือถ้าเรา
เราเชื่อในอัลลอฮ์เราก็ต้องเชื่อรอซูลเมื่อเชื่อรอซูลก็ต้องเชื่อในอัลลอฮ์มันเรื่องเดียวกันนั่นแหละเพียงว่าถ้าเรามองว่าอันไหนก่อนอันไหนหลังก็ต้องอัลลอฮ์ก่อนแน่นอนจะรู้ว่าล่ะเมื่อเชื่อในอัลลอฮ์ก็ต้องเชื่อในรอซูลนะแต่ตรงนี้ก็คือใช้อัตอบธรรมดาก็เป็นที่เข้าใจก็คือจงเชื่อฟังพวกท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังภักดีต่ออัลลอฮ์และรอซูลรอซูลงาก็คือรอซูลอัลลอฮ์งากับปฏิรับสุนจาดาละอัลลอฮ์รอซูลของพระองค์เชื่อในเรื่องใดpada barang yang majuroyokan kamu daripada tauhidnya pada barang yang majuroyo ในสิ่งซึ่ง majuroyokan kamu yoyo kepada rasulnya ในสิ่งซึ่งรอซูลนั้นนะ majuroyokan kamu ได้สั่งใช้พวกท่านทั้งหลายDaripada tauhidnya จากการให้เอกภาพต่อนะวะอะลัยฮุมุสสลามจากการให้เอกภาพต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาง่ายๆกับปฏิรับซุนญะลาละอัลเลาะห์นะอะตีอุลลอฮะวัรเราะซูลฟีมายะอ์มุรุกุมบิฮิมินัตเตาฮีดพวกท่านทั้งหลายนั้นจงเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลในสิ่งที่นะรอซูลได้ใช้ให้พวกท่านทั้งหลายนั้นได้มีการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์เชื่อในอัลลอฮ์องค์เดียวนะเชื่อในอัลลอฮ์องค์เดียวฟะอินตะวัลลาฟะอินนัลลอฮะลายุฮิบบุลกาฟิรีMaka jika berpaling mereka itu, maka, cenan jika berpaling mereka itu, hak mereka itu, hak puak kau launan berpaling hilang hai, maka bahwasanya Allah Ta'ala itu tiada kasih ia akan segala kafir.Maka jawab jika แท้จริงฉะนั้นก็แท้จริง Maka bahwasanya ฉะนั้นก็แท้จริง Allah Ta'ala itu พระองค์ Allah Subhanahu wa ta'ala นั้น tiada kasih ia akan segala kafir พระองค์นั้นia kepada rabbun jalala Allahพระองค์นั้นเตียดากาเซไม่รักไม่โปรดปรานอากันเซกาดากาเฟรบรรดาผู้ปฏิเสธทั้งหลายดีเซสอกันมาริกาอิตูนะพวกเขาเหล่านั้นมาริกาอิตูกับปฏิเสธกาดากาเฟรพวกเขาเหล่านั้นคือบรรดาผู้ปฏิเสธนั้นดีเสสอกันจะถูกลงทันนะฟะอินนัลลอฮะลายุฮิบบุลกาฟิรีนอัยยูอากิบุฮุมอัลลอฮ์จะลงทันพวกเขาเหล่านั้นอันนี้เขาถอดมาจากภาษาอาหรับนะอันนี้2อายะห์ด้วยกันมาดูเพิ่มเติมในอัตตัฟซีรอัลมุนีรของดร.วาบาซุไฮลีเล่มที่3หน้าที่206ตรงอายะห์สุดท้ายนี่ก็บอกฟะอินนัลลอฮะลายุฮิบบุลกาฟิรินฉะนั้นแท้จริงอัลลอฮ์ไม่ทรงรักบรรดาผู้ปฏิเสธนะเดิมเนี่ยถ้าว่าตามอุสลูปทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะใช้ว่าฟะอินนะฮูลายุฮิบบุลกาฟิรีนพอก่อนหน้านี้พูดมาไงอ้าวพี่น้องก็ดูดิก่อนหน้านี้เต็มเลยมั้ยนี่
กุลอินกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮะหนึ่งฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮุสองวะยัฟฟิรละกุมดุนูบะกุมวัลลอฮุกะฟูรุรรอฮีมสามแล้วนะกุลอะตีอุลลอฮะสี่นะวัลรอซูลفَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ ห้าทีเนี่ยสองอายะเนี่ยกล่าวลัฟซุลจะลาลาลัฟซุลจะลาลาเนี่ยห้าครั้งฟะอินนัลลอฮะลายุฮิบบุลกาฟิรีนนี่แค่สองอายะนะลัฟซุลจะลาลาเนี่ยกล่าวสักห้าครั้งทั้งหมดเห็นไหมนี่สำนวนเนี่ยเขาเรียกบาลากอนะเนี่ยอัลกุรอานนั้นเรียกสุดยอดแห่งวาทศิลป์แล้วเมื่อกล่าวซ้ำไปซ้ำมาเอาอิเซมซอเฮบคือลับซุนจาลาละคำว่าอัลลอฮ์ไม่เอาตอเมตเช่นคำว่าฮูนะเอาฮูมาใส่เช่นตรงเนี้ยมันก็น่าจะพอได้แล้วน่าจะใช้ฮูได้แล้วอันสุดท้ายเดี๋ยวจบเรื่องเนี่ยฟะอินفإنه لا يحب الكافرين فإنه ก็ได้แล้วรู้เรื่องแล้วกลับไปไหนอ่ะก็ว่ามาต้องสี่ครั้งแล้วล่ะอัลลอฮ์ไม่รักบรรดาผู้ปฏิเสธก็ยังกล่าวซ้ำอีกว่าฟะอินนัลลอฮะนี่ก็เรียกลิตรบียะติลมะฮาบะติวัรรอวะติวะตอซีมิลลาฮิฟินนุฟูสเพื่อเป็นการฝึกฝนให้ผู้ฟังนั้นได้เกิดความคร่านคร้ามเกิดความยำเกรงนะและยกย่องพระองค์อัลลอฮ์เทิดพระเกียรติของพระองค์ให้มีความยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นในจิตใจเฉพาะสองอายะนี้กล่าวลัฟซุลจะลาลาถึงห้าครั้งด้วยกันเวลาพูดอะไรซ้ำๆซ้ำๆเนี่ยมันจะจำได้อัลลอฮ์เฉพาะตรงนี้เนี่ยอัลลอฮ์นะห้าครั้งเดือนเห็นไหมทีนี้อินกุนตุมตุฮิบูนะตุฮิบูนะยุฮบิบุกุมุลลอฮ์ตุฮิบูนะยุฮบิบุกุมุลลอฮ์หากพวกท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์ดังนั้นพวกท่านทั้งหลายก็จงปฏิบัติตามแนวทางของฉันยุฮบิบุกุมุลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะรักพวกท่านทั้งหลายนี่เขาเรียกจีนัสมูมาตินการใช้รูปคำที่คล้ายๆกันนะในวิชาบาลาก็นะก่อนหน้านี้มันผ่านมาแล้วใช่ไหมล่ะหรือوَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ وَيَغْفِرْ لَكُمْ Allah จะทรงอภัยให้ يَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ และ Allah นั้นทรงอภัยอันนี้คือจีนัสมุกอยิรสำนวนคล้ายๆกันนะอันแรกเป็นกริยายักฟิรละกุมนี่เป็นกริยากอฟูรุนนี่เป็นคำนามนี่ในวิชาบาลากะทีนี้คำว่าอัลลอฮ์รักนะอัลลอฮ์ทรงรักนี่หรือความรักของบ่าวที่มีต่ออัลลอฮ์คือยังไงอัลอัซซารีอธิบายว่ามحبة العبد لله ورسوله ความรักของบ่าวที่มีต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์นั้นก็คือตออาตูละฮูมาวัตติบะอูฮูอัมรฮูมาการเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์และรอซูลนะของบ่าวนั่นแหละเขาเรียกว่ารักรักก็คือเชื่อฟังภักดีและปฏิบัติตามนะและการปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์และรอซูลของบ่าวเนี่ย
เวลาเรียนรู้รับทราบว่าอัลลอฮ์และรอซูลนั้นทรงมีบัญชาใช้ไว้อย่างไรก็ปฏิบัติตามไอ้บัญชามันก็มีอยู่2อย่าง1จงทํา2อย่าทําก็แค่นั้นไอ้จงทําบ่าวก็กระทําอย่างหมดจิตหมดใจสุดความสามารถแต่ไอ้อย่าทําก็โดยสิ้นเชิงหลีกห่างโดยสิ้นเชิงวะมะฮับบะตุลลอฮิลิลอิบาดิและความรักของพระองค์อัลลอฮ์ที่มีต่อปวงบ่าวนั้นคืออะไรอินอามูอะลัยฮิมบิลกุฟรานีการที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานความโปรดปรานแก่พวกเขาเหล่านั้นด้วยการอภัยโทษให้อัลลอฮ์อภัยให้นะقال الله تعالى إن الله لا يحب الكافرين الله تعالى ทรงดำรัสว่าแท้จริงอัลลอฮ์ไม่รักบรรดาผู้ปฏิเสธไอ้ลายัลฟิรุละฮุมอัลลอฮ์ไม่อภัยให้อัลลอฮ์ไม่อภัยให้ทีนี้เขาบอกว่า ในอัตตัฟซีรวัลบะยานคือถามว่าอายะห์นี้มันผูกพันเกี่ยวข้องมีมูนาซะบะห์อย่างไรกับอายะห์ก่อนหน้าบะอ์ดะอันนะฮัลลอฮุอัลมุอ์มินีนอันมุวาลาติลกาฟิรีนออฎอฮะฮุนาอันนะตอรีกะมะฮับบะติลลาฮิตะอาลามุตาบะอะตุรอซูลีฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอิมติซาลุอะวามิริฮิวะอิสตินาบุมานะฮาอันฮุภายหลังจากที่อัลลอฮ์ได้ทรงห้ามมุมินจากการที่จะไปเป็นพลพรรคเป็นผองมิตรยกเอาบรรดาคนกาเฟรขึ้นเป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองใช่ป่ะก่อนหน้านี้พูดเรื่องนี้ณจุดนี้อัลลอฮ์ได้ให้ความกระจ่างว่าหนทางซึ่งเป็นวิถีในการรักพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ถูกต้องนะก็คือการปฏิบัติตามรอซูลนะของพระองค์เชื่อฟังคำสั่งแล้วก็เลิกห่างจากคำห้ามนะวะอะลากุลลินฟัลกิฏอบุฟิลอายะติอัมมุนยัชมูลุกุลลามันดะอะฮุบบัลลอฮ์อย่างไรก็ตามการสำนวนโต้ตอบที่มีอยู่ในอายะห์นี้ครอบคลุมหมดรวมบุคคลทุกคนที่กล่าวอ้างว่ารักอัลลอฮ์นะไอตออะตะฮุวัตติบาอัมริฮิอ้างว่าเชื่อฟังอัลลอฮ์ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์วะลัมยัตตะบิรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ดันไม่ปฏิบัติตามรอซูลุลลอฮ์นะقال ابن كثير ابن كثير قال وهذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله آية نيได้ตัดสินชี้ขาดต่อบุคคลทุกคนที่กล่าวอ้างว่ารักอัลลอฮ์แต่บุคคลผู้นั้นหาได้ดำเนินตามตอรีกอมุฮัมมัดียะตกลงพวกเรานี่ต้องมีตอรีกอป่ะมีดิตอรีกออะไรตอรีกอมุฮัมมัดียะแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอ้างว่ารักอัลลอฮ์แต่ไม่ดำเนินตามแนวทางตรีกอของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตัดสินว่ายังไงไอ้คนที่อ้างเนี่ยฟะอินนะฮูกาซิบุนฟีดะวะฮูไอ้ผัวนี่โกหกในคำกล่าวอ้างในเรื่องนั้นจนกว่าคนคนนั้นจะปฏิบัติตามหลักชะรีอะห์ของนบีมุฮัมมัดและศาสนาของนบีในทุกคำพูดและการกระทำอันนี้มันก็จะแฝงในไว้ด้วยเห็นไหมคือหลักชะรีอะห์ของนบีมุฮัมมัดนี่ต้องมาก่อนอื่นใดทั้งสิ้น
จะมาเอาคำพูดของคนของมนุษย์เนี่ยไอ้ความคิดของมนุษย์เนี่ยมาเบี่ยงชะรีอะฮ์ออกไปจะมาอ้างว่าเป็นอะไรก็ตามแต่เช่นอ้างว่าเป็นฮากีกัตมันขัดกันอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วก็ไปเคลียร์หลักชะรีอะฮ์ของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทิ้งไอ้คนที่อ้างว่ารักรักอัลลอฮ์รักรักโกหกหมดนะเมื่อเป็นคนโกหกแล้วเนี่ยเวลาเขาไปเข้าใจว่าตัวเองเป็นคนรักของอัลลอฮ์ในความจริงไม่ใช่เลยเป็นอาดูอัลลอฮ์ไม่ใช่วาลีอัลลอฮ์นะนี่เขาว่าไว้น่าคิดตัฟซีรมาดูในตัฟซีรกุลยามุฮัมมัดละฮุมมุฮัมมัดจงกล่าวแก่พวกเขาเถิดว่าอินกุนตุมตุอีรูนัลลอฮะวะตรกบูนฟีทวาบิฮิฟัมตะซิลูมาอันซะละลลอฮุอะลัยยะมินัลวะฮียัรฎอลลอฮุอันกุมวะยัฟฟิรละกุมดุนูบะกุมหากปรากฏว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเชื่อฟังอัลลอฮ์และมุ่งหมายในพลานิสงส์ผลบุญของพระองค์แล้วใช่ดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานสิ่งนั้นลงมาให้แก่ฉันจากวะฮีอัลลอฮ์จะพึงใจต่อพวกท่านทั้งหลายแปลว่าพึงพอพระทัยแล้วก็จะทรงอภัยบาปนะให้แก่พวกท่านทั้งหลายไอيحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه وهو محبته إياكم وهو أعظم من الأول ประเด็นอยู่ตรงนี้หมายความว่าถ้าเราเนี่ยนะเราบอกว่าเราเนี่ยรักอัลลอฮ์นะเราก็จะต้องปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักในแนวทางของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเราเนี่ยทำได้อย่างนี้เราจะได้สิ่งที่ดีกว่าอันแรกคืออะไรความรักของเราที่มีต่ออัลลอฮ์ซึ่งบางทีมันไม่ใช่เฉยแล้วบางทีก็กล่าวอ้างบางทีก็ติดปากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ดูสิมันพลาดไปได้ยังไงนี่นะอัลลอฮ์หวยมันออกมันคาดไปตัวเดียวอัลลอฮ์ดูสิอัลลอฮ์น่ะติดปากเห็นไหมมันอัลลอฮ์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 น่ะติดปากอยู่อย่างเดียวนั่นแหละแต่ว่าหมายหวยมันออกพลาดไปนิดเดียวนะ79แต่เราดันไปแทงไว้76ดูสิมันกลับกันเนี่ยอัลลอฮ์อัลลอฮ์อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูอูนด้วยนะคือเราบอกว่าเรานะรักอัลลอฮ์ใช่มั้ยล่ะทีนี้ไอ้ความรักหรือการกล่าวอ้างของเราว่ารักอัลลอฮ์จะสมจริงได้ก็ต่อเมื่อเราต้องรักในซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ปฏิบัติตามแนวทางของท่านรอซูลุลลอฮ์ถ้าเราทำได้อย่างนี้คือปฏิบัติตามแนวทางของท่านรอซูลุลลอฮ์เราจะได้สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าอะไรความรักของอัลลอฮ์อันที่สองนะมันใหญ่กว่านะอันแรกในความรักของเราเนี่ยบางทีคำอ้างเท่านั้นว่าไปงั้นแหละติดปากไม่ได้มีอะไรหรอกรักไม่จริงไม่จริงหรอกแต่ถ้าเราเนี่ยปฏิบัติตามซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์อย่างที่เรากล่าวอ้างว่าเรารักอัลลอฮ์ก็ต้องเชื่อฟังต้องรักในรอซูลุลลอฮ์เพราะความรักที่มีต่อรอซูลุลลอฮ์เนี่ยเป็นผลมาจากรักในอัลลอฮ์การรักรอซูลุลลอฮ์เนี่ยรักคู่กับอัลลอฮ์เลยได้ไหมไม่ได้ชิริกจะไปรักรอซูลุลลอฮ์คู่ตีกับตัวหันเลยไม่ได้ความรักที่มีต่อรอซูลเกิดจากความรักในอัลลอฮ์ผลมันมาอย่างนั้นต้องมาอย่างนั้นนะดังนั้นเนี่ยรักในรอซูลก็คืออัลฮุบบุลิลลาห์อัลฮุบบุฟิลลาห์อัลฮุบบุมินัลลอฮ์3ตัวนี้แต่อัลฮุบบุมะอัลลอฮ์ชิริกเอาไปคู่กันไม่ได้อย่างไรเสียรอซูลุลลอฮ์กับมักลูกนะอย่างไรเสียรอซูลุลลอฮ์กับมักลูกรอซูลุลลอฮ์ไม่ใช่เจ้าใช่หรือเปล่าจะไปคือไปคู่กันอย่างนั้นไม่ได้นะแต่ว่าเอาละมุมินเนี่ย
มุกมินเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็คงจะไม่มีใครนึกหรอกนะจะเอารอซูลไปตีเสมอเนี่ยแต่บางทีเราก็ต้องระวังไว้เพราะรอซูลลอฮ์เนี่ยเคยตำหนิใครตำหนิคอเตบท่านหนึ่งนักกล่าวสุนทรพจน์ว่ามัยยะซิลลาฮวะรอซูละวะมัยยุติอิลลาฮวะรอซูละฟะกอดรอชะบุคคลใดเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลนี่แยกสำนวนว่ามัยยุติอิลลาฮวะรอซูละฮุนี่แยกนะบุคคลใดตออัตเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลฟะกอดรอชะแน่แท้บุคคลผู้นั้นได้รับทางนำว่ามัยยะซีฮิมาฟะกอดกอวาไปใช้ฮิมาซะแล้วไม่แย่เดิมทีเดียวต้องสวยว่าใช้สวยว่าไงวะมัยยะซิลลาฮวะรอซูละฮูบุคคลใดฝ่าฝืนอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ฟะกอดกอวาผู้นั้นหลงผิดแต่ไปใช้แค่สำนวนว่าวะมัยยะซีฮิมาบุคคลใดไปฝ่าฝืนทั้งสองนั้นนะเอามาแค่มาคู่แค่ตรงนั้นน่ะนบีว่าไงบิสะอันตัลคอตีบุคอเตบที่แย่บุเรที่สุดคือท่านดูสิแค่นั้นน่ะแค่เอามาคู่กันน่ะใช้ตัวเม็ดร่วมกันน่ะเห็นไหมแต่ว่าถามว่าชิริกอย่างนี้เนี่ยเป็นชิริกอะไรมันยังไม่ใช่ชิริกใหญ่เลยเราไปเอามาคู่ๆกันอย่างเงี้ยถ้ามันจะเป็นชิริกน่ะเขาเรียกชิริกุลคอฟียุนชิริกคอฟีชิริกคอฟีในการแบ่ง3นะอันนี้กรณีแบ่ง3เพราะการแบ่งชิริกมีแบ่งหลายประเภทนี่คือแบ่ง3หมายความว่า1ชิริกุลอักบัร2ชิริกุลอัสกอด3ชิริกุลคอฟีไม่ใช่แบ่งชิริกคอฟีกับจารีไม่ใช่งั้นแบ่งเป็น3เนี่ยชิริกคอฟีเนี่ยมันจะเบาที่สุดชิริกคอฟีก็คือบางทีมันไม่ได้นึกมันพูดอะไรไปมันไม่ได้นึกเช่นนี่ทำไมได้ตูฮันกับมึงเนี่ยนะกับมึงไม่ได้ตูฮันกับมึงนี่กูเสร็จแล้วแต่อัลลอฮ์กับมึงไม่ช่วยกูเนี่ยอัลลอฮ์กับมึงเนี่ยเอามาคู่กันได้มั้ยบางทีมันพูดมันไม่ได้นึกอะไรไม่ได้นึกอะไรไงเพราะนั้นตรงนี้มันเป็นบาปเล็กๆกัฟฟาร์ได้โดยการขอดุอามันมีดุอาของมันนะขอให้อัลลอฮ์ได้อภัยโทษให้บางทีเราไม่รู้บางทีไม่ได้นึกอันนี้ไม่ใช่บาปใหญ่นะชิริกตัวเนี้ยบางทีมันพูดกันไม่ได้นึกนะเหมือนกันกับตรงเนี้ยว่ามายะซีฮีมาเอาไปคู่กันนะอ้าวต่อมาดังนั้นความรักในรอซูลเนี่ยก็เป็นผลมาจากความรักที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะทีนี้ถ้าเราปฏิบัติได้อย่างนี้เราก็จะได้รับความรักจากอัลลอฮ์ซึ่งยิ่งใหญ่กว่าพี่น้องมันยิ่งใหญ่กว่าอะไรทั้งหมดแหละเรื่องตรงนี้มันเหมือนกับกรณีที่พูดถึงดิกรุลลอฮ์ไงไอการที่เรารำลึกถึงอัลลอฮ์กับอัลลอฮ์รำลึกถึงเราเนี่ยสองอันนี่ไม่เหมือนกันนะกับการที่เรารักอัลลอฮ์กับอัลลอฮ์รักเราเนี่ยไม่เหมือนกันหรอกนะเราอยากได้อันไหนแหละได้แค่รำลึกเลยเขาบอกที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ได้รักที่สุดเนี่ยไม่ใช่แค่ได้รักโอ้ยได้รักนี่ก็เยอะแยะไปเจอคนนั้นก็รักเจอคนนั้นก็ชอบจะมียากอะไรไหนเห็นไหมไอเราได้รักคนอื่นเนี่ยถามว่าที่สุดเนี่ยมันใช่ไหมยังไม่ใช่ที่สุดที่สุดคือเราเนี่ยถูกรักเป็นที่รักของคนอื่นนั่นแหละทางเนี้ยทำยากกว่าไปเที่ยวรักคนนั้นคนนี้เนี่ยบางทีก็ไม่อยากเย็นหรอกไปซื้อของแม่ค้าเขาก็พูดจ้าจ๋าพูดนิ่มนวลไอ้นี่ก็เอาไปคิดเอาไปนึกเอาว่าเขาคงจะชอบแล้วมึงเออก็ลูกค้าเขาจะมาพูดอะไรแหละเขาก็ต้องพูดอย่างนั้นก็ผลสุดท้ายก็ไอ้นี่ก็มดกระสตังกระร้านนั่นแหละประจำนึกว่าเขาชอบใช่ป่ะดันไปติดแม่ค้าขายน้ำแข็งใสแม่ค้าขายน้ำแข็งใสเนี่ยมันก็สวยแหละนะแล้วเป็นไงก็หมดสตังค์ไปกับน้ำแข็งใสแล้วดันไปชอบแล้วดันถ้าเกิดดันไปชอบหมอฟันแล้วจะเป็นยังไงฮะฟันจะหมดปากแล้ว
ขาก็ต้องพูดดีดิเขาเป็นลูกค้านะเขาก็จ้าจ๋าอย่างนั้นนะจ้าบางอะไรเขาก็เอาอกเอาใจลูกค้าไอ้นี่ก็นึกว่าโอ้ยเขาชอบเราแล้วเนี่ยนะไอ้แค่เราไปชอบคนอื่นเนี่ยไม่ยากหรอกพี่น้องปัญหาคือเราเนี่ยจะเป็นที่ชอบเป็นที่รักของคนอื่นเนี่ยเนี่ยทำยากกว่านึกออกไหมเรารักอัลลอฮ์เนี่ยยังไม่เท่าไหร่หรอกปัญหาคือเราจะเป็นที่รักของพระองค์นะพระองค์จะรักเรานี่เนี่ยยากกว่าและมันยิ่งใหญ่กว่าถ้าทำได้นะวัลลอฮุกอฟูรุนก็บอกว่านะว่านั่นก็คือความรักของอัลลอฮ์ที่มีต่อพวกท่านซึ่งยิ่งใหญ่กว่าแรกวัลลอฮุกอฟูรุนลิมันอัตตออฮูวัตตะบะอะดีนะฮูรอฮีมุนบิฮิฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์และอัลลอฮ์นั้นพระองค์ทรงอภัยยิ่งแก่ผู้ที่ตออัตเชื่อฟังพระองค์และปฏิบัติตามศาสนาของพระองค์พระองค์ทรงเมตตาต่อบุคคลผู้นั้นทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์วัตตออะตุตะกูนุบิตติบาอิรรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและการตออัตที่แท้จริงนั้นจะปรากฏได้โดยการปฏิบัติตามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้ว่าอันนั้นละมานะซะละกอลูฮุกุลอินกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮ์ได้ถูกรายงานว่าเมื่ออายะห์นี้ได้ประทานลงมากอลอับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยซะอีมุลมุนาฟิกีนإن محمدا يجعل طاعته كطاعة الله تعالى ويأمرنا أن نحبه كما أحب النصارى عيسى عبد الله بن أبي بن سلول شو عبد الله دينا عبد الله بن أبي نه شو عبد الله تبين هنا منافقين هنا بين منافقين กล่าวว่าไงพอเราต้องประทานอายะห์นี้ลงมาแท้จริงมุฮัมมัดได้กำหนดให้การเชื่อฟังต่อมุฮัมมัดเสมอด้วยการเชื่อฟังอัลลอฮ์และมุฮัมมัดใช้ให้เราเนี่ยรักเขาผู้นั้นรักเขารักมุฮัมมัดเหมือนอย่างที่พวกนาซอรอมันรักนบีอีซาเหตุนี้อัลลอฮ์จึงประทานอายะห์ท้ายลงมาว่าقُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ใช่ป่ะมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าพวกท่านทั้งหลายจงตออัตเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์และรอซูลอย่าให้ไอ้คำพูดแบบนี้มันมาเบี่ยงเบนนะเนี่ยเขาเรียกว่าคำพูดไปตีความเข้าตีความให้เสียหายไปเรียกว่าไปตีความให้เสียหายคำพูดของอัลลอฮ์หนูใบมีซาลูนเนี่ยไปตีความให้เสียหายคำสั่งว่าให้เราต่ออัตต่อรอซูลนะไม่ได้แปลว่าเราน่ะนะยกรอซูลน่ะขึ้นไปตีเสมออัลลอฮ์แต่ระหว่างเหมือนอย่างที่บัวระพวกนาซอรอได้กระทำมันไม่ได้กระทำเฉพาะนบีอีซาอย่างเดียวนะที่ว่ายกนบีอีซาขึ้นไปตีเสมออัลลอฮ์ยกเอาคำสั่งในเรื่องฮาลาลฮารอมอันเกิดจากบรรดาธรรมาจารย์ปุโรหิตและบาทหลวงของพวกเขาหากปุโรหิตหรือว่าบาทหลวงของพวกเขากำหนดว่าสิ่งใดฮาลาลมันก็ฮาลาลสิ่งใดฮารอมมันก็ฮารอมนี่คือชิริกุตตออะห์ชิริกในเรื่องตออะห์นะไปยึดเอาผู้อื่นนอกจากอัลลอฮ์เป็นเจ้านี่หมายความว่าไปตามในเรื่องฮาลาลฮารอมซึ่งเป็นสิทธิ์เฉพาะอัลลอฮ์นะเพราะอะไรเนี่ยพวกเขากล่าวอ้างเลยเปโตรเนี่ยหรือปีเตอร์นะปีเตอร์พระวิญญาณบริสุทธิ์บอกกับปีเตอร์ว่าไงคือก็นอนหลับฝันไปฝันว่ามันมีกระด้งอะไรไม่รู้ลงมาจากฟ้าปรากฏว่าในกระด้งน่ะมีสัตว์ประเภทต่างๆเช่นแมงปองแย่ ตะกวดตัวอะไรตัวอะไรที่ประเภทไม่กินกันน่ะเขาไม่กินกันน่ะลงมาแล้วไอ้ขัวนี่ก็มันก็หิวมันก็เลยเลือกกินเสร็จแล้วก็มีคำประกาศมาจากฟากฟ้าว่าสิ่งใดอันใดที่เจ้าถือว่าเป็นที่อนุมัติสิ่งนั้นเป็นที่อนุมัติในฟากฟ้า
สิ่งใดอันใดที่เจ้าถือว่าเป็นที่ต้องห้ามก็เป็นที่ต้องห้ามในฟากฟ้าแน่มีสิทธิ์ในการจะบอกได้เลยว่านี่กินได้นี่กินไม่ได้นี่ฮาร์นี่ฮาร้านนี่ฮารอมเนี่ยนะเพราะนั้นอันนั้นชิริกตอะชิริกตอะนะส่วนการตอะต่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมันเป็นผลมาจากเราตอะเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ดังนั้นการตอะต่ออัลลอฮ์และตอะต่อรอซูลเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่ผูกพันเกี่ยวข้องกันจนแยกกันไม่ได้กันเถอะมันคนละอันกันก็จริงแต่มันแยกกันไม่ได้นะแยกกันไม่ได้จนบอกว่าเกือบจะเป็นอันเดียวกันซึ่งความเป็นจริงนั้นมันโคลานแยกกันไม่ได้เลยเขาจึงจัดไว้ว่าตออัตมี2หมวด1อิตออะห์มุตละกอตออัตโดยสิ้นเชิงอิตออะห์มุตละกอคือตออัตต่ออัลเลาะห์และรอซูลนี่เขาเรียกอิตออะห์มุตละกอตออัตโดยสิ้นเชิงเอามาจากตรงไหนอ่ะก็ที่บอกว่ามันคนละอันกันน่ะมันก็มองได้ใช่มั้ยล่ะอัตีอุลลอฮะวะอัตีอุรรอซูลนี่มองเป็นคนละอันได้มองไปอันเดียวกันได้มั้ยล่ะอัตีอุลลอฮะวะรอซูลใช้อิตออะห์ตัวเดียวกันนะอิตออะห์ตัวที่2ก็เรียกอิตออะห์มุกัยยะดะห์การภักดีเชื่อฟังที่ถูกผูกพันมีเงื่อนไขมีเงื่อนไขอันไหนอ่ะอัติอุลลอฮะวะอัติอุรรอซูลวะอูลิลอัมริมินกุมตออัตตออัลลอฮ์ตออัตตอรอซูล2อันนี้เขาเรียกว่าหมวดเดียวกันอยู่ในอิตออะห์มุตละกอแปลว่าต้องเชื่อฟังโดยสิ้นเชิงเพราะอัลลอฮ์ทรงใช้ให้เราต้องตออัตตอรอซูลใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องที่ผูกพันเกี่ยวข้องกันอย่างนั้นวะอูลิลอัมริมินกุมและบรรดาผู้ที่รับผิดชอบกิจการงานจากพวกท่านทั้งหลายแปลว่าผู้ปกครองบ้างอุลามาบ้างอะไรก็ว่ากันไปผู้นำเนี่ยไอการตออัตเชื่อฟังต่อผู้นำซึ่งเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาไม่ใช่รอซูลเรียกว่าตออัตแบบมีเงื่อนไขหมวด2ตออัตแบบมีเงื่อนไขหมายความว่าไงหมายความว่าต้องได้รับการอธิบายจากหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ว่าอินนามัตตออัตฟิลมะรูฟีอันที่จริงการตออัตในอันที่2เนี่ยนะตออัตเฉพาะเรื่องดีเรื่องที่ดีถูกต้องตามหลักการเนี่ยนี่ต้องตออัตต้องเชื่อฟังอิดลาตออัตลิมักลูกินฟีมาซียติลคอลิกกล่าวคือไม่มีการตออัตอันใดไม่มีการเชื่อฟังอันใดสำหรับมักลูกในการที่ไปฝ่าฝืนพระผู้ทรงสร้างถ้าอัลลอฮ์ใช้อย่างหนึ่งและไอ้มักลูกมันมาใช้อย่างหนึ่งตามมักลูกนั้นไม่ได้นะแล้วนบีเนี่ยจะใช้เป็นอย่างอื่นบ้างไหมมันเป็นไปไม่ได้ไงนบีเนี่ยท่านใช้ทุกสิ่งที่นบีใช้ย่อมเป็นความดีอยู่แล้วมันจะมาเป็นเงื่อนไขอะไรที่ไหนเลยมีอันไหนมึงนบีใช้เราทำมาซียะห์มีต้องมาเลือกก่อนว่านบีใช้เนี่ยมันถูกต้องตามหลักการไหมเฮ้ยสิ่งที่นบีใช้เนี่ยมันต้องถูกต้องตามหลักการเพราะมันคือหลักการมันตัวหลักการเลยแต่สิ่งที่มนุษย์คนอื่นเช่นผู้นำก็ดีผู้รู้ก็ดีเป็นคนสั่งใช้เป็นคนนำมาบอกอันนี้ไม่ใช่อันนี้มีเงื่อนไขต้องตรวจดูด้วยหลักการอันแรกก็คือกุรอานและหะดีษนะถ้าข้ามตามไม่ได้เห็นไหมเพราะนั้นการเชื่อฟังเนี่ยมันจึงมีสองหมวดหมวดที่สองนี่อิตออะห์มุกอยยะดะห์ก็คือการเชื่อฟังภักดีที่มีเงื่อนไขนะต่อมาความรักในอัลลอฮ์เนี่ยมันมีเงื่อนไขมันมีอาลามัตของมันพี่น้องก็บอกเอาไว้ท่านซะอิบนุอับดุลลาห์
ซะฮ์อิบนุอับดุลลาห์ท่านบอกว่าอะลามะตุฮุบบิลลาฮิเครื่องหมายที่บ่งชี้ว่ามีความรักในอัลลอฮ์มีอะไรบ้างฮุบบุลกุรอานรักกุรอานรักไหมกุรอานรักแต่มันก็ได้อ่านมันก็ไม่ได้นะรักกุรอานนี่แปลว่าก็ต้องอ่านต้องใส่ใจก็มั้ยนะไอ้อย่างของเรานี่เรียนเนี่ยเราเรียนเนี่ยเรียนเรื่องดีที่สุดเลยในบรรดาหมวดวิชาในดีที่สุดในวิชาตัฟซีรนี่ไม่มีอะไรดีที่สุดแล้วมันดีกว่านี้ไม่มีแล้วกุลุลอุลูมิซิวัลกุรอานมัชฆะลาตุนเห็นว่าล่ะอิหม่ามชาฟิอีบอกกุลุลอุลูมิซิวัลกุรอานมัชฆะลาตุนทุกศาสตร์ทุกแขนงอื่นจากกุรอานแล้วมันเป็นเรื่องชวนหัวทำให้งวนให้ยุ่งไปโดยไร้ประโยชน์แต่ถ้าเราเรียนรู้นะดำรัสของอัลลอฮ์นั่นแหละคือสิ่งที่ก่อเกิดประโยชน์เดี๋ยวนึกว่าตัฟซีรอย่างเดียวอิลลัลฮะดีษวะอิลมัลฟิกฮ์ฟิดดีนยกเว้นไว้อีกอิลลัลฮะดีษยกเว้นหะดีษหะดีษด้วยถ้าเรียนน่ะคือรวดเรียนหะดีษว่าอิลมัลฟิกฮ์ฟิดดีนี่และวิชาที่เกี่ยวกับฟิกก็คือความเข้าใจในศาสนานี่พี่น้องเรียน3วิชานี่1ตัฟซีร2หะดีษ3ฟิกแล้วตะซอฮุบไม่ต้องเรียนไงอัลลอฮ์ก็มันอยู่ในนั้นแหละนะของมันอยู่ในนั้นแหละหะดีษที่ว่าเรื่องตะซอฮุบมีเยอะแยะไปกุรอานที่ว่าเรียนต่อสอบมีเยอะแยะไปจะหรือเปล่าแต่ว่าสามวิชานี่คือต้องเรียนเป็นหลักนะรักกุรอานในข้อที่หนึ่งเราจะรักอัลลอฮ์เนี่ยมันมีเครื่องหมายเครื่องหมายตานอตัวแรกก็คือรักอัลลอฮ์รักกุรอานเขามารักกุรอานไปไงโอ้ยเอากุรอานไปใส่กรอบเก็บเพราะว่ายังดีแขวนเอาไว้แต่อ่านไม่ออกหรือไม่อ่านไม่ใช่นะรักกุรอานคือรักยังไงก็ใจใช่ไหมวะอะลามะตุฮุบบิลกุรอานฮุบบุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเครื่องหมายในการรักกุรอานก็คือต้องรักนบีต้องรักนบีรักนบีหมายความว่าไงร้องเพลงเกี่ยวกับนบีนี่หรือไงรักนบีก็คือปฏิบัติตามซุนนะห์ของนบีซุนนะห์ของนบีคืออะไรคืออะไรที่เกี่ยวข้องกับนบีทั้งหมดโดยเฉพาะการปฏิบัติของนบีการปฏิบัติของนบีที่เรียกว่าอัคลากมัการิมุลอัคลากจรรยามารยาทอันสวยงามอันประเสริฐสุดของนบีเนี่ยคืออะไรมีคนไปถามว่านบีมีมารยาทอย่างไรไปถามท่านอิงไอชาท่านอิงไอชาตอบว่ากุรอานไงกุรอานน่ะคือมารยาทของนบีนั่นน่ะกุรอานน่ะสอนขัดเกลานบีจนกระทั่งว่าอินนะกะลาอะลาคุลุกินอะซีมนบีน่ะอยู่เหนือมารยาทที่ยิ่งใหญ่ทั้งปวงนะมันจึงผูกพันกันระหว่างความรักนบีกับรักกุรอานรักหะดีษเวลาอ้างคืออะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับหะดีษเนี่ยนะถ้าเป็นสลัฟซอลเลห์เนี่ยพี่น้องเขาจะให้ความสำคัญนะอิหม่ามมาลิกีเนี่ยท่านจะไม่สอนมุวัตตะฮ์หรอกนอกจากอาบน้ำทั่วร่างกายเสร็จเรียบร้อยอาบน้ำละหมาดปะปงปะแป้งอย่างดีประทินโฉมใส่ชุดอย่างดีโภคสรบันนั่งหัวโต๊ะเวลาอันนี่กอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาอ่านตัวบทหะดีษนี่ทุกคนจะนั่งเงียบกันหมดเพราะอะไรเพราะกำลังเท่ากับรอซูลุลลอฮ์พูดใช่หรือเปล่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าแล้วก็อ่านตัวบทหะดีษเหมือนกับรอซูลุลลอฮ์เนี่ยกำลังว่าทุกคนต้องตั้งใจฟังแต่ว่าไอ้ทุกวันนี้มันไม่มีบารอกัตเพราะอะไรอ่ะศอลาวาตก็ไม่ศอลาวาตจะรู้ว่าสละวาดก็ไม่สละวาดแล้วก็อยู่ต
ที่ไปยกหะดีษกันก็คือยกตามไหนล่ะตามงานเดินดูวิดีโอดูอะไรต่างอะไรกันซีดีกันมันจะมีบรรยากาศอะไรล่ะเห็นไหมศอลาวาตก็มาศอลาวาตเวลาอ่านหะดีษเนี่ยเวลาอ่านหะดีษเดี๋ยวก็กอดะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาฉันสอนหนังสือที่เรียนสอนหะดีษเนี่ยที่เขียนเอาไว้เป็นภาษามาลายูเนี่ยนะแต่ตัวบทมันเป็นภาษาอาหรับมันเรียกว่ากอดะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซับดะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่านี่ศอลาวาตไปกี่ครั้งแล้วแค่ว่ากอดะรอซูลุลลอฮ์นะแล้วก็ด้วยการตอฟีกของอัลเลาะห์เนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์ดีเราไม่ดีตั้งใจไว้งั้นหรอกแต่ปรากฏว่ามันดีๆไงดีกว่าคืนวันศุกร์น่ะสอนเรียตุซอลิฮีนคืนวันศุกร์ค่ําคืนวันศุกร์หมายว่าพฤหัสค่ำลงก็คือคืนวันศุกร์นี่สอนเรียตุซอลิฮีนสอนหะดีษศอลาวาตไปโดยปริยายเค้าบอกให้ศอลาวาตมากๆทั้งเวลากลางวันและกลางคืนเนี่ยเราศอลาวาตไปโดยปริยายเลยแต่ถ้าสอนวิชาอื่นนะมันก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอหรอกบางทีว่าคำใครตะใครก็ไม่รู้เอามาว่าหะดีษนบีอยู่ที่ไหนเนี่ยนะเพราะนั้นเวลาคนจะสอนหะดีษก็ต้องให้เกียรติหะดีษใช่ป่ะคนจะเรียนหะดีษเนี่ยก็ต้องให้เกียรติหะดีษไม่ใช่ว่าสอนหะดีษนะอัลลอฮ์อะไรก็ได้มันไม่ใช่หรอกแล้วเราก็บอกว่าเราน่ะซะลัฟซะลัฟเค้าทําอย่างนั้นนี่แหละจะรู้ว่าคนสอนหะดีษนะเอาเสื้อหะดีษมาสอนหมวกก็ไม่ใส่หมวกไม่ใส่นี่รายงานหะดีษมันจะได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยก็พอคนไม่ใส่รองเท้าแตะแหละจะรู้ว่าเราแปลว่าอะไรแหละซุนนะห์เล็กๆน้อยๆเราจะบอกว่าซุนนะห์มั้ยล่ะใส่หมวกน่ะเอาแหละมันไม่ใช่ซุนนะห์หรอกอ่ะมันคือความเรียบร้อยใส่หมวกนี่ก็เรียกว่าคือความเรียบร้อยเป็นการให้เกียรติใช่ไหมอิครอมใช่ไหมและก็ไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆนี่เรายังไม่เอาเรื่องเอาภายอะไรเลยยังให้อะไรไม่ได้เรายังไม่ปฏิบัติตามเนี่ยเขาตรวจกันนะเรื่องหะดีษนะว่าคนคนหนึ่งเนี่ยจะรับหะดีษได้หรือเปล่านะเขาตามไปดูแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆคนคนหนึ่งเดินเข้ามาซิขากเสลดเขาบอกไม่เอาเลยไอ้หัวนี่อุตส่าห์ตามมานะจะมาเอาหะดีษเขาบอกว่าหะดีษต้นเนี่ยสายรายงานมันอยู่ที่หัวเนี่ยเขาก็ตามไปดูปรากฏว่าไอ้หัวนี่เข้าสุราด้วยขาดเสลดขาดเสลดเขากลับเลยร้อนแรมมาเนี่ยเพื่อจะมาหะดีษต้นเดียวจากไอ้หัวคนเนี่ยไม่เอาแล้วเพราะไอ้หัวนี่เชื่อถือไม่ได้ทำไมอ่ะก็ซุนนะเล็กๆน้อยๆมันยังไม่รักษาเลยมันจะไปรักษาซุนนะของนบีส่วนใหญ่ได้ยังไงตามมาอีกไปเจออีกคนนึงคนนี้แหละเขาบอกสุดยอดแล้วในเมืองนี้แหละเป็นคนที่รับสายรายงานสืบทอดมาเนี่ยปรากฏพอไปถึงคนคนนี้กำลังนั่งยองๆเอาปลายข้าวเนี่ยกำลังล่อไก่เข้ามาโยนข้าวเปลือกล่อให้ไก่เข้ามากลับเลยเหมือนกันไอ้นี่หลอกแม่กระทั่งไก่ไว้ใจไม่ได้คนคนนี้ติดเกาะไหมไว้ใจได้ไหมนั่นนะเขาเอากันขนาดนั้นนะฮะดีษนะมันถึงได้ตกมาถึงพวกเราทั้งหลายนั่นแหละให้เกียรติไหมล่ะนะเนี่ยสมมติว่าฉันมาสอนหนังสือเนี่ยฉันมาหัวดำมาเลยใส่เสื้อยืดมาตวงหนุ่มแกงขากล้วยมานั่งสอนเนี่ยถามว่าฉันให้เกียรติพี่น้องไหมถามว่าฉันนะให้เกียรติพี่น้องไหมก็คนฟังนะเรายังไม่ให้เกียรติเลยแล้วก็ถามว่าเราจะให้เกียรติกับกะลามุลลอฮ์ไหมเนี่ยเราสอนกะลามุลลอฮ์นะเรามาทำความเข้าใจเรื่องตัฟซีรกุรอานเราสอนหะดีษคำกล่าวของนบีนะถามว่าเราให้เกียรติไหมนั่นไงนะวะอะลามะตุฮุบบินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮุบบุสซุนนะติอะลามะเครื่องหมายในการรักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออะไรฮุบบุสซุนนะรักซุนนะตามเก็บให้หมดซุนนะเยอะแยะบ้านเรานี่มันพูดจนกระทั่งซุนนะนี่มันเหลืออยู่หมวดเดียวหมวดเดียวหมายความว่าไงซุนนะห์บิดอะห์ไงมันอยู่แค่ตรงนั้นแหละซุนนะห์บิดอะห์นะพูดกันถึงความจริงนะซุนนะห์ของนบีนะโอ้โหเยอะแยะนะเก็บกันหมดเรียบบะรึบะรึใช่มั้ยถามว่าอย่างกันใน
ในสุญูดเนี่ยเราจะไปเพิ่มความนานของสุญูดของเราในกรณีว่าถ้าเราละหมาดคนเดียวไม่ได้เป็นตัวอิแมมันมีซิกุรุลลอฮ์อะไรบ้างนอกเหนือจากซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาวะบิฮัมดิฮีรู้ว่าละหมาดมาตั้ง30ปีเนี่ยก็ยังได้ต้นนี้และต้นอื่นยังไม่ได้เพิ่มเลยนั่นใช่ป่ะนบีอ่านไว้ตรงหลายต้นซุบฮานะกัลลอฮุมมะร็อบบานาวะบิฮัมดิกะอัลลอฮุมมะฆฟิรลีนี่ไปไล่เก็บสิซุนนะห์นบีเรารักเราเก็บมาซุบฮานะกัลลอฮุมมะร็อบบานาวะบิฮัมดิกะอัลลอฮุมมะฆฟิรลีนี่ต้นนึงซุบฮุนกุดดูซุนร็อบบุลมะลาอิกะตุวัรรูฮ์นี่ต้นนึงอัลลอฮุมมะลักะซะจัดตุวะบิกะอะมันตุวะลักะอัสลัมตุซะจัดะวัจฮีลิลละซีคอละกะฮูวะศอวะรุฮูวะชักกะซะมะฮูวะบะศอรุฮูบิฮาวลิฮีวะกุวะติฮีฟะตะบารักัลลอฮุอะห์ซะนุลคอลิกีนนี่ต้นاللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره سره علانيته أوه سجود نان وجواء مدن وطن روان نملا جهوك شاروا على نيانيا سنة نبي ينيا نعم ก็มันก็ยังมันก็ยังมีนั่นแหละบางคนก็ยังดออยังไปหาดออกำทรายเป็นทองก็ยังหาอย่างมันก็ยังมีคนหาแบบเนี้ยนะไอ้ดออนบีไอ้ที่กูล้อของนบีนะไม่หามันไม่ตามหามันยืนกำทรายเป็นทองจะไปยุ่งอะไรกับไอ้เรื่องนั้นนะเพราะนั้นเมื่อพูดถึงซุนนะห์นบีนะเราต้องให้ในใจของเรานี่ต้องพองโตเลยแปลว่าต้องตะวีมให้เกียรติในคำว่าซุนนะนบีมันอยู่หึซุนนะหึซุนนะหึซุนนะยานะซุนนะนบีเนี่ยนะความรักในซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเหตุเนี่ยเราเนี่ยอะห์ลุซุนนะวัลญะมาอะห์เนี่ยเรานะอะห์ลุซุนนะวัลญะมาอะห์เนี่ยต้องรักในซุนนะนบีนะไม่อยู่หึซุนนะเพื่อสุนัขเนี่ยเราเนี่ยจะเรียกตัวเองว่าเป็นอาลุสุนนะได้ไหมวะละมะตุฮุบบิลลาฮิวะฮุบบิลกุรอานวะฮุบบินนบีวะฮุบบิสุนนะติฮุบบุลอาคิเราะห์และเครื่องหมายที่บ่งชี้ว่ารักอัลลอฮ์รักกุรอานรักนบีรักสุนนะคือฮุบบุลอาคิเราะห์รักโลกอาคิเราะห์وعلامة حب الآخرة لا كم معي تبونتي ورق آخرة كرة أن يحب نفسه رق تو إيه رق تو إيه ماي พอเดี๋ยวก็ต้องไปคนเดียวนะไอ้วันนี้น่ะนอนกันเป็นตับอยู่ในห้องน่ะเรียงกันเป็นปลาทูไอ้วันนู้นน่ะไปคนเดียวนะนอนตะแคงข้างขวาคนเดียวเรียกว่ามีใครก็ไปด้วยแล้วก็ไปนะไปตัวใครตัวมันนะของใครของมันนะจะบอกให้นะรักไหมล่ะตัวเองนะรักไหมนะถามว่ารักตัวเองเนี่ยมันเป็นคนเห็นแก่ตัวหรือเปล่าไม่ใช่รักตัวเองเนี่ยมันก็คือความเป็นจริงคนคนหนึ่งต้องรักตัวเองก่อนเพราะคำสั่งศาสนาคือกูอัมฟุสะกุมปกปักรักษาตัวเองให้รอดพ้นจากไฟนรกแปลว่าตัวเองเนี่ยต้องให้รอดแล้วก็ถึงจะให้คนอื่นน่ะรอดใช่มั้ยไอ้รังอย่างเราเนี่ยมันคงไม่ใช่กระทั่งรอซูลทั้งหลายเวลาจะค่ำซิรอตอนมุสตีมนะก็ว่านัฟซีนัฟซีตัวใครตัวมันนบีเราร็อกที่บอกอุมมะตีวะอะลามะตุฮุบบินัฟซิฮิเครื่องหมายในการรักตัวเองก็คืออัยยะบะฆอดัดดุนยาการที่เขานั้นชิงชังดุนยาคือไม่รักดุนยาไอ้คำว่าชิงชังดุนยาเนี่ยจะไปละนัดจะไปอะไรจะไปสาปแช่งดุนยาโดยสิ้นเชิงน่ะไม่ได้นะเขาห้ามเอาไว้นะต้องเข้าใจเรื่องให้ดีนะดุนยานี่มันเลวสิ้นดีไปว่างั้นน่ะไม่ได้นะถ้าไม่มีดุนยาแล้วอาคิเราะห์จะมีไหมห้ามไปละนัดดุนยาและก็ที่ห้ามมีข้อนึงก็คือไอ้
ไอสภาวะของดุนยาอันนั้นแหละเขาไม่ให้เราไปยึดติดกับมันแต่ไม่ใช่ว่าเรานี่ไปดูแคลนสิ่งที่อัลลอฮฺประทานให้ในดุนยาอันนั้นฮารามทันทีเลยนะสิ่งที่อัลลอฮฺประทานให้เนี่ยมัดทั้งหลายที่อัลลอฮฺประทานให้ในดุนยาเนี่ยแล้วเราไปดูแคลนไม่มีค่าแปลว่าไม่มีค่าไม่มีค่านะดูให้ดีนะใครเป็นผู้ประทานให้มันนั้นต้องแยกประเด็นให้ดีบางทีเราไปสับสนเหมารวมหมดดุนยาไม่เอาอะกะอะไรเลยไม่ได้มันต้องแยกประเด็นด้วยนะมันมีเรื่องมินอยู่วะอะลามะตุบุกดิดดุนยาเครื่องหมายในการที่เรานั้นไม่รักดุนยาเนี่ยอัลลายะคูดะมินฮาอิลลัซซาดะวัลบุลฆะตะก็คือการที่บุคคลคนนั้นไม่ได้เอาสิ่งใดจากดุนยานอกเสียจากเสบียงเพราะเดี๋ยวจะต้องเดินทางไกลแล้วก็ไปคนเดียวด้วยเสบียงเนี่ยต้องให้พอนะเอาเสบียงไปให้เรียบร้อยเตรียมเสบียงไปเสบียงที่ดีที่สุดแบบไหนล่ะเสบียงที่ดีที่สุดแบบไหนอ่ะเสบียงที่ว่า เขาเรียก 1. มีใบรับประกันใบรับประกันคุณภาพเสบียงที่ดีที่สุดก็คือ1มีใบรับประกันคุณภาพก็รับประกันคุณภาพเลยว่าโอ้แจ๋วอันเนี้ยนะ2มีตารับรองต้องมีตารับรองนะจะเกียเจออะไรเกียไกลกะซื้อไว้ไม่ได้เสบียงที่ว่าเนี่ย1ต้องมีใบรับประกัน2นะมีตารับรองคุณภาพ3นะเสบียงที่ว่านี้ต้องมีความมากพอควรนะเขาเรียกบุญก็บุญก็คืออะไรไปให้ถึงปลายทางไปถึงปลายทางเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดเลยอัลลอฮ์จึงขมวดปมมาไว้ว่าจะเจ้าวะดูฟะอินนะไครัซซาลิตตักวาพวกท่านทั้งหลายจงสั่งสมเสบียงกลางเสบียงที่ดีที่สุดคือตักวาสุดยอดแล้วนะตักวาเนี่ยตักวาคืออะไรให้มีตักวาให้มีตักวาเนี่ยยังไงตักวาก็คือปฏิบัติตามคำสั่งใช้อย่างสุดความสามารถและเลี่ยงห่างจากคำห้ามโดยสิ้นเชิงก็เท่านี้แหละเรื่องศาสนาเรามีแค่สองข้อเนี่ยจงทำแล้วก็อย่าทำหน้าที่เรานะมีสองข้อนี่แหละทีนี้ไอ้ทุกวันนี้เนี่ยไอ้จงทำเนี่ยไม่ค่อยได้ทำไอ้อย่าทำนะดันทำนี่มันก็ต้องปรับกันไปไงปรับให้มันใกล้เคียงที่สุดนะเรียกว่าปฏิบัติตามคำสั่งได้ครบถ้วนสมบูรณ์ให้มากที่สุดนั่นแหละจะเป็นเสบียงที่ดีที่สุดพี่น้องนะก็ฝากเอาไว้อันนี้ก็เป็นเนื้อหาจากคืออายะห์นี้มันดีแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าหากว่าเราจะไปดูประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอายะห์นี้เยอะแยะเลยนี่เขาแต่งหนังสือได้เล่มหนึ่งนี่เฉพาะเรื่องความรักในรอซูลแต่งหนังสือได้เล่มหนาขนาดนี้เห็นไหมเฉพาะอายะเนี่ยสองอายะเนี่ยแต่งหนังสือได้ขนาดนี้เพราะนั้นไอจีวานี่เล็กน้อยมากเลยที่นำเสนอกับพี่น้องนี่เล็กน้อยนะก็ไว้แค่นี้เพราะว่าหมดเวลาหมดอันนี้ก็ไม่ได้ได้สองเล่มนะไว้ก่อนก็แล้วกันوالله أعلم بصواب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم